ีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วชื่อเล่นชื่อหนูหนิงค่ะดิฉันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548ค่ะปัจจุบันดิฉันพักอยู่บ้านเลขที่109หมู่11บ้านสมเจริญตำบลศรีสำราญอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีค่ะดิฉันเป็นบุตรของคุณพ่อไตรรัตน์แสงแก้วอาชีพรับราชการครูและคุณแม่กัลยาแสงแก้วอาชีพรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านท่าโสมค่ะน้องนิ้งเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสครับมีอารมณ์ดียิ้มง่ายเข้ากับผู้อื่นได้ดียังมีเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกันมากมายมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ฆ่าสัตว์มีความรักสัตว์เมตตากรุณาต่อสัตว์และประพฤติในแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับชอบทำบุญสำหรับน้องหนุ่งหนิงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากช่วยงานพ่อแม่เสร็จแล้วก็จะเอาหนังสือขึ้นมาอ่านหรือไม่ก็เล่นดนตรีหรือไม่ก็วาดรูปเป็นประจำทุกวันค่ะน้องหนุ่งหนิงเวลาอยู่บ้านจะช่วยงานพ่อแม่ในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วก็ช่วยในการทำกับข้าวกับข้าวที่เขาชอบก็คือเขาจะชอบทำส้มตำวิชาที่ดิฉันชอบคือวิชาภาษาไทยเพื่อนคำที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไรไหนใครตอบได้คะหมายถึงคนที่ทำอะไรแตกต่างไปจากกลุ่มเพื่อนค่ะถูกต้องค่ะและวิชาคณิตศาสตร์ค่ะพิเศษของดิฉันคือด้านดนตรีดิฉันสามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านดนตรีสากลและดนตรีไทยได้เช่นโปงลางคลุยคีย์บอร์ดไฟฟ้าและเมโลเดียนค่ะศิลปะดิฉันสามารถวาดรูปการ์ตูนและสามารถระบายสีในภาพต่างๆได้ค่ะอาชีพและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของดิฉันคือแพทย์เพราะเป็นอาชีพที่เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมและสามารถดูแลครอบครัวของดิฉันเองได้ค่ะและที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้เพื่อพัฒนาภูมิลำเนาท้องถิ่นของตนเองค่ะ Good morning Pichayanan Good morning teacher How are you today I'm fine thank you and you Oh I'm so great Today I would like to ask you just a little about your personal information Okay How many people are there in your familyThere are 5 people. And about the future, what do you want to do? I want to be a doctor. I want to take care of sick people in my hometown. I hope that I can be the person who can cure sick people to be healthy. Wow, that's great. Thank you. I hope you can be a good doctor in the future. Yeah.เด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วเป็นเด็กที่เรียนเก่งมีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายมีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกและเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนๆและน้องในด้านการเรียนรู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนของเราและชุมชนในหลายๆด้าน
เด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วเป็นเด็กที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่ดีมีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ทุกปีการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงปัจจุบันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทไม่ว่าเรื่องการเรียนและการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆจนมีรางวัลสำเร็จมากมายเด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วเป็นนักเรียนที่มีความน่ารักประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความเมตตากรุณามีใจที่อบอ้อมอารีมีใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละมีจิตสาธารณะได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนด้านการใฝ่เรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเด็กหญิงพิชญานันท์มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการใช้ติดต่อสื่อสารเช่นการใช้โปรแกรม Microsoft Office และการใช้ Photoshopครับสำหรับเด็กหญิงพิชญานันท์แสนแก้วนะครับคือว่าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะสังเกตดูและพิจารณาสิ่งที่เขาเห็นอย่างรอบคอบและสามารถนำมาแยกแยะองค์ประกอบต่างๆโดยการพิจารณาหาคำตอบอย่างมีเหตุผลเด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วมีบุคลิกภาพที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยนักเรียนวัย12ปีรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขเป็นนักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้และนักเรียนแกนนำอย.น้อยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆครอบครัวชุมชนด้วยการให้ความรู้ด้านการบริโภคให้ปลอดภัยและเหมาะสมด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมนะคะเด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและส่วนรวมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เป็นเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยมค่ะสำหรับงานคณะกรรมการสภานักเรียนของเด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วจะได้รับผิดชอบในด้านฝ่ายวิชาการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการเช่นตลาดนัดวิชาการให้ความรู้หน้าเสาธงกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีพิชญานันท์เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านภาษาไทยในระดับดีมากไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการฟังพูดอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยจนสามารถคว้ารางวัลต่างๆมาได้มากมายหลายอย่างทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศค่ะในด้านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชนของเด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญปลูกป่าร่วมกับทางเทศบาลตำบลนางัวและกิจกรรมอื่นๆที่ทำในโรงเรียนเช่นกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับป้องกันยุงลายหรือกิจกรรมที่พัฒนาโรงเรียนให้สะอาดและกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาก็ได้นำน้องๆและเพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมในวัดในเขตบริการของโรงเรียนของเราจากการที่ได้รับการศึกษาจากคุณครูได้รับความรักและความเอาใจใส่จากครอบครัวทำให้ดิฉันมีกิจกรรมและผลงานดีเด่นดังนี้ค่ะปี2558ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่21ประจำปี2558ระดับประเทศได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภูมิภาคการแข่งขันคิดเร็วคิดคล่องคิดในใจโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศปี2559ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่22ระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2559ได้รับรางวัลที่3กิจกรรมเขียนตามคำบอกชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2559ระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6การแข่งขันตอบคำถามด้านการประมงในงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมีครั้งที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2559รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่66ณจังหวัดหนองคายบึงกาฬปี2560ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่23ระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีพุทธศักราช2560เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศกิจกรรมเขียนตามคำบอกชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2560ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลเหรียญทองในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2560และพุทธศักราช2561รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาดิฉันเด็กหญิงพิชญานันท์แสงแก้วขอขอบพระคุณคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2560และดิฉันขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโสมคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันอบรมสั่งสอนให้ดิฉันเติบโตอย่างอบอุ่นมีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆและน้องๆในโรงเรียนบ้านท่าโสมได้ดิฉันขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมและร่วมพัฒนาประเทศชาติในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ